ทำข้าวยำเกาหลีเจให้มาม่ากินด้วยของจากเซเว่นเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอได้ดิไม่เชื่อดูจนจบคลิปได้เลยทุกคนอ่ะมาเลยเซเว่นอุ้ยมันมีของเจของวีแกนอยู่เยอะเลยนะลองคลิกข้างหลังดูแล้วก็เช็คก็จะเห็นว่ามันมีหลายอย่างมากอ่ะนี่กับเจนี่กับเจนี่ก็วีแกนและขาดไม่ได้สาหร่ายเท่าแก่น้อยจ้าอันเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์แน่นอนได้หมดเลยอ่ะของครบแล้วก็เริ่มใส่เลยจ้ะข้าวข้าวโพดหวานยำสาหร่ายผักดองถั่วลิสงหมึกกรอบ3รสแบบเจและขาดไม่ได้ความเกามันต้องมีสาหร่ายอันนี้เลือกแบบอบมาจะได้ไม่อ้วนเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยโคชูจังใครกินเจเลือกแบบไม่มีกระเทียมนะทุกคนปิดฝาขยับให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยว้าวอ่ะแม่ชิมอร่อยมากอร่อยเนาะแกงป่วยเนี่ยมาม่ายังคอนเฟิร์มกดหัวใจแชร์สูตรเก็บไว้แล้วพุ่งตัวไปเซเว่นได้เนี่ยกุ้ยช่ายทอดเจที่อร่อยมากดีเอ๊ะปกติกุ้ยช่ายมันไม่เจทำไมแพรมาบอกว่าเจคือทุกคนที่กินเจช่วงนี้อย่าเพิ่งขยุ่มหัวแพรนะไอที่เห็นเนี่ยมันทำมาจากเจ้านี่ต้นอ่อนทานตะวันคือวันก่อนเราปลูกแล้วมีเพียบใช่ไหมวันนี้ก็เลยลองเอามาทำกุ้ยช่ายทอดแบบเจดูมันทำง่ายมากไม่เชื่อดูจนจบคลิปเลยวัตถุดิบแพรใส่ในเมนให้แล้วนะทุกคนอ่ะเริ่มหั่นต้นอ่อนเป็นชิ้นเล็กๆผัดเล็กน้อยเริ่มสุกก็ปรุงรสวิธีนี้แพรจะตัดขั้นตอนการนึ่งไปเลยทุกคนเพราะเราขี้เกียจพอผักสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็เทน้ำแป้งลงไปให้ทั่วและหลังจากนั้นตั้งไฟทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านได้เลยเนี่ยเรียบร้อยอ่ะชิมโอ้ยทุกคนมันใช่มากๆอ่ะถึงกลิ่นมันจะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ความกรอบนอกนุ่มในมันใช่เลยอ่ะกดหัวใจแค่สุดอย่าไว้ได้เลยนะเปิดวาร์ปมูจิสาขาใหม่ที่เอ็มควาเทียมันใหญ่มากทุกคนเหมือนเดินหลงเข้าไปในโรงญี่ปุ่นไปเลยจ้าแต่ก็ความมูจิอ่ะเนอะมันก็มีครบเลยเครื่องนอนเอ่ยเครื่องเขียนเครื่องครัวต้นไม้ใบหญ้าไว้แต่งห้องให้นายอยู่แล้วเนี่ยก็จะขาดไม่ได้เลยของกินก็เรามันฮังกรีนี่นะก็ต้องมาหาของชิมซะหน่อยอุ้ยทุกคนมันน่าสนใจมากคือเนี่ยคาเฟ่นอกจากจะมีขนมน่ากินให้เลือกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารด้วยนะอย่างนี้แซนด์วิชทามาโงะซันโดน่ากินมากโอนิกิริก็มีแต่ที่เราอยากชิมสุดเลยคือนี่เบนโตะมีก้าวหน้าให้เลือกเลยนะอ่ะชิมซาซากิมาอันเนี้ยอินาริเบนโตะจะเป็นซูชิที่ห่อด้วยเต้าหู้ตัวเต้าหู้เนี่ยชุ่มซอสดีเลยส่วนมากิเซตถึงจะหน้าตาและเรียกว่ามากิแต่อันเนี้ยเขาทำสไตล์คิมบับเกาหลีและทุกคนมีกิมจิด้วยมันดีมากอ่ะอยากชิมอันไหนพิมมาได้เลยแต่ถ้าใครอยากลองเองก็ไปได้ที่มูจิสาขาใหม่แอมควาเทียจ้าเนี่ยดอกคลิกเผ็ดไหมให้ทายอ่ะกด1เผ็ดกด2ไม่เผ็ดทุกคนก่อนที่พริกมันจะออกมาเป็นเม็ดๆแบบนี้น้องเป็นดอกก่อนและโตมาเนี่ยก็กลายเป็นพริกที่เราชอบกินกันนี่แหละว่าแต่พริกที่เขาว่าเผ็ดๆกันเนี่ยพอมันเป็นดอกเนี่ยมันจะเผ็ดไหมอ่ะชิมมันคือมีกลิ่นพริกเหมือนเปี๊ยบแต่มันไม่เผ็ดเลยคือพริกที่เผ็ดเนี่ยเพราะว่าในเมล็ดมันมีสารแคปไซซีนทุกคนเราก็เลยแสบร้อนเวลาที่เรากินพริกเข้าไปส่วนดอกพริกน้องยังไม่มีเมล็ดน้องก็เลยไม่เผ็ดจ้าแต่รสชาติกลิ่นเนี่ยมันก็คือพริกดีๆนี่เองแหละอ่ะกดหัวใจแชร์คลิปเก็บไว้และอย่าลืมแท็กเพื่อนที่ชอบกินเผ็ดได้เลย